test test โอเคมาแล้ว สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ flywithcream ค่ะวันนี้นะคะพี่ครีมก็จะมาเล่าให้ฟังว่าหายไปไหนตั้งหลายเดือนไม่อัพ YouTube เลยนะและรวมไปถึงคำถามที่ว่าทำไมไม่กลับไปบินแล้วตอนนี้ทำอะไรอยู่เนาะก็จะเล่าให้ฟังไปพร้อมๆกันนะคะบอกเลยว่าคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะพร้อมแล้วไปฟังกันค่ะประเด็นแรกนะคะพี่ครีมทำไมพี่ครีมไม่กลับไปบินก็อย่างที่ทราบกันดีเนาะว่าจริงๆอะตอนที่พี่ครีมได้อีเมลที่เขาให้เรียกกลับไปบินนะคะพี่ครีมก็เปิดบริษัทมาได้แบบเป็นปีแล้วอะถ้าน้องๆคนไหนที่ตามกันจริงๆจะเห็นนะคะว่าพี่ครีมอะทำกี่อย่างบ้างเพราะว่าบางอันอะพี่ครีมก็ไม่ได้ใช้ชื่อ flywithcream ไงคือมันไม่ใช่ทุกบริษัทอะทุกอย่างที่พี่ทำอะพี่ไม่ได้ใช้ flywithcream ไงคะมันก็จะใช้อีกชื่อหนึ่งแล้วบางอันพี่ก็ไม่ได้ใช้หน้าตัวเองออกหน้าด้วยอันนี้ก็ขอชี้แจงให้ทราบก่อนและประเด็นข้อที่2ก็คือว่าตอนที่ได้เมลอะที่คิดว่าไม่กลับคือไม่ในใจไม่ใช่ว่าไม่อยากบินแล้วนะแต่ว่าอย่างที่ทราบกันดีว่าครีมอะบินมาประมาณ5ปีเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครีมอะแพลนไว้อยู่แล้วว่าถ้าบินไปได้สักประมาณจริงๆอะแพลนไว้ว่าบินไปได้6ปีจะออกเองเพราะสถานการณ์ตอนนั้นที่อยู่อะค่ะเขาก็ไม่ได้ประกาศที่จะแบบเลื่อนตำแหน่งอะไรแบบนั้นนะแล้วคือแพลนไว้อยู่แล้วว่าอยากกลับมาอยู่บ้านกับแม่กับน้องนะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือครีมก็แพลนอยู่แล้วว่าครีมออกมาครีมจะทำอะไรบ้างนะคะทุกคนก็อย่างเช่นตอนนี้นะคะครีมก็เปิดโรงเรียนใช่ปะflywithcream academy อะคือแพชชั่น อันนี้คือแพชชั่นล้วนๆก็คือที่ทำบอกว่าเหมือนสารฝันน้องๆนะทุกคนก็คือครีมลงทุนเลยนะไปเรียนใบที่เป็นใบออกแบบการสอนอะของ Cambridge อะเพื่อที่จะแบบเฮ้ยมาทำให้มันเป็นกิจลักษณะในการออกแบบหลักสูตรการสอนเพื่อให้น้องพูดภาษาอังกฤษได้จริงๆแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นชุดสมัครแอร์ครีมก็ขายนะทุกคนแต่ก็อย่างที่บอกอะว่าบางอย่างอะไม่ได้ใช้หน้าตัวเองออกเลยก็บางคนก็อาจจะไม่รู้นะเป็นของครีมนะแล้วก็อีกอันนึงก็จะมีธุรกิจในเครือจริงๆตอนนี้มีอยู่4อย่างไม่ว่าจะเป็นเรียนต่อไทยดูไบนะคะคือตอนนี้ครีมเป็นพาร์ทเนอร์กับมหาวิทยาลัยการบินเอมิเรตส์ด้วยก็คือส่งไปเรียนแล้วก็มีของปอโทด้วยก็จะเป็นของวอลลองกองดูไบนะคะอันนั้นก็จะเป็นท็อปยูเหมือนกันก็คือถ้าใครอยากไปเรียนต่อโทหรือ ES ดูไบไปเรียนภาษาก็ติดต่อครีมมาได้เหมือนกันค่ะเพราะว่ามันเป็นเหมือนการไปเรียนนะคะ English ภาษาอังกฤษเนาะ English course หรือบางคนอยากไปเรียนต่อโทการบินก็ติดต่อได้เลยซึ่งอันนี้ก็ทักพี่ครีมมาได้นะคะล่าสุดที่เพิ่งทำไปเลยก็คือเป็นการทำบริษัททัวร์ค่ะแล้วก็รับทำวีซ่าไทยไปประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ซึ่งอันนี้ก็คือทำหมดนะคือพี่ถึงบอกไงว่ามันมีแบบหลายบางผลิตภัณฑ์หรือว่าบางสินค้าที่ครีมทำอ่ะแล้วบางคนไม่รู้และครีมก็เป็นหุ้นส่วนพาร์ทเนอร์นะคะกับบริษัททัวร์ที่ดูไบด้วยค่ะทุกคนคือตอนนี้ครีมก็มีออฟฟิศนะที่ตึกสิงห์ชั้น30ค่ะอันนั้นก็จะเป็นอะคาเดมี่แล้วก็เป็นคอนซัลท์นะคะสำหรับน้องๆคนไหนที่แบบว่าอยากไปเรียนต่อต่างประเทศหรือบางคนอาจจะอยากเข้ามาพีเทสลองข้อสอบอะไรอย่างเงี้ยเทียบเท่ากับข้อสอบสายการบินข้อพีเทสฟรีมาลองชุดเทียบสีชุดสมัครแอร์ฟรีอันนี้คือไม่เสียตังค์นะคือเข้ามาเหมือนมานั่งคุยเล่นกับพี่อะไรอย่างเงี้ยพี่โอเคมากแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งทุกคนอยากรู้แล้วใช่ไหมว่าทำไมถึงหายไปคืออันนี้พี่คิมบอกเลยก็ได้ว่าจริงๆอ่ะพี่คิมไปพบจิตแพทย์เคยพบจิตแพทย์ครั้งหนึ่งก็จริงๆเป็นคล้ายๆที่ว่าเป็น depression อ่ะเพราะตอนนั้นมันมีช่วงหนึ่งที่โดนไซเบอร์บูลลี่เนาะที่แบบโดนหนักๆตอนช่วงที่โดนออกจากแอร์อะไรเงี้ยแล้วคือก็คือเรื่องมันก็ผ่านมาหลายปีแล้วอะไรเงี้ยจนกระทั่งแบบครีมไปบินใช่ไหมตอนที่ครีมบินกลับไปดูไบบ้างอะไรบ้างเนี้ยครีมก็บินไปทำงานใช้คำนี้ดีกว่าบางทีก็ไม่ได้คิดว่า expect ว่าเฮ้ยเราจะต้องมาเจออะไรนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็คิดว่ามันก็คงไม่มีอะไรแล้วอะไรเงี้ยเนาะแต่ว่าคือครีมก็พูดว่าจากเหตุการณ์ประเด็นไซเบอร์บูลลี่ในครั้งนั้นนะคะที่แบบว่ามีคอมเมนต์ก่อกวนหรืออะไรเงี้ยมันก็ทำให้ครีมอ่ะค่อนข้างที่จะเซนซิทีฟนิดนึงไปเลยจริงๆตอนนั้นก็ไม่นิดอะเพราะว่าครีมรู้สึกว่าครีมอ่ะโดนส่องตารางบินนะคะแล้วก็โดนแบบเหมือนค้นประวัติครอบครัวนู่นนี่นั่นมันทำให้ครีมแบบแพนิคไปสักพักหนึ่งเลยอะทุกคนซึ่งมันก็ค่อนข้างที่จะหลอนครีมอะทุกคนเพราะว่ามันไม่สามารถที่จะเขาเรียกอะไรเอาง่ายๆแล้วก็คือไม่สามารถแบบจับมือใครดมได้แต่มันกลายเป็นเรื่องแบบสนุกปากแล้วก็เหมือนไปไหนอะไรเงี้ย คือคิมได้รับผลกระทบเต็มๆเอางี้ดีกว่าแต่คิมไม่ขอลงลึกมากละกันคือคิมมองว่าอดีตมันก็คืออดีตเนาะอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้ว่าเขาอยากให้เราออกกันมากขนาดนั้นเลยหรอในใจก็เคยคิดนะแต่ก็แบบก็งงเหมือนกันแต่คิมก็รู้สึกว่าแต่ละคนก็จะมีเวในการเดินทางของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะคิมมองว่าไม่ว่าแบบเราจะยังได้เป็นแอร์ต่อหรือว่าเราจะโดนออกจากแอร์ในตอนนั้นหรือว่าคนที่ประสบชะตาเดียวกับคิมแบบที่โดนจ้างออกในตอนนั้นนะคิมว่ามันคงไม่มีใครรู้สึกดีหรอกจริงๆแต่ก็อย่างที่คิมเคยบอกอะค่ะว่าคิมเตรียมแผนไว้อยู่แล้วว่าถ้าคิมออกคิมจะทำอะไรบ้างไงแต่ตอนนั้นถามว่าดาวไหมก็บอกเลยว่าก็ดาวจริงๆค่ะอะไรเงี้ยก็คือไปพบจิตแพทย์นิดหน่อยเลยนะคะว่าแบบก็คือไปพบเลยแล้วแม้กระทั่งบางทีคิมถามเพื่อนไปใช่ไหมว่าแบบถามเพื่อนไปแบบเหมือนอยากรู้ว่าแบบมันจริงไหมอะไรเงี้ยเพื่อนก็จะชอบบอกว่าเหมือนเพื่อนก็ไม่ได้อยากคุยด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็เลยแบบดาวนิดนึงด้วยนะคะช่วงนั้นเพื่อนที่เป็นอดีตแล้วกันเนาะก็เลยรู้สึกว่าก็รู้สึกนอยๆอะไรเงี้ยจะบอกว่าคนอื่นอะไรเงี้ยที่พูดถึงเราในทางที่ไม่ดีอ่ะมันไม่เจ็บเท่ากับเพื่อนที่เราเคยคบเป็นเพื่อนและเพื่อนที่เราสนิทเอาเราไปพูดในทางที่ไม่ดีอันนั้นนะคิดหมดเลยว่าอันนั้นเจ็บกว่าเยอะคือคนอื่นพูดอะไรเงี้ยช่างมันเถอะมันไม่ได้มีผลกระทบมากกว่าเท่าแบบเฮ้ยคนหนึ่งที่แบบเฮ้ยเราเคยเป็นเพื่อนกันอะไรเงี้ยพูดอะไรเงี้ยอันนั้นมันเจ็บกว่าเยอะแต่ก็นั่นแหละมันก็ผ่านมาแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็อยากจะบอกว่าคิมได้รับผลกระทบอันนั้นจริงๆนะคะจนแบบว่าเหมือนเป็นซึมเศร้าขั้นต้นก็คือแบบเบื้องต้นที่แบบไปพบจิตแพทย์และจิตแพทย์ให้ยานั่นนะแต่มันเป็นแค่ขั้นต้นแต่จริงๆจะบอกทุกคนว่าเราสามารถเป็นกันได้ทุกคนนะคือไปพบจิตแพทย์ได้ถ้ามันลุกลามเกินไปกว่าที่แบบถ้าแบบมันเป็นขั้นที่หนักมากๆแล้วมันจะแก้ไม่หายนะทุกคนคือการพบจิตแพทย์มันไม่ใช่เรื่องที่น่ากลัวนะคะและคืออย่างบางทีอย่างเงี้ยคิมก็ถามว่ายังคุยกับเพื่อนอะไรเพื่อนลูกเรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็มีคุยบ้างนะคะทุกคนแต่ก็ไม่ได้คุยหมดอะไรเงี้ยก็คือผิวเผินอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะเรื่องอะไรนะอัปเดตชีวิตไปแล้วใช่ไหมแล้วก็เรื่องทำไมไม่กลับไปบินเนาะก็ทำไมไม่กลับไปบินก็ตามที่ทราบกันเลยค่ะทุกคนชีวิตมันไม่ได้มีอะไรเพอร์เฟกต์อะแล้วตัวคิมก็ออกมาสักพักแล้วอะทุกคนก็เกือบ2ปีแล้วคิมก็มองว่าทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะใช้ชีวิตถูกไหมเรามีสิทธิ์ที่จะเลือกเองได้ชีวิตเป็นของเราอะแล้วก็คนอื่นเขาก็ไม่ได้มารู้กันแล้วว่าเฮ้ยทำไมคนนี้ถึงต้องเลือกที่จะทำวิธีแบบนี้คือละคุณไม่ใช่เขาอะที่จะไปตัดสินแทนเขาได้ว่าตอนนั้นอะเขารู้สึกยังไงหรือโดนกระทำอะไรยังไงหรือทำไมเขาถึงเลือกการตัดสินใจเวนั้นอะคือเราไม่ได้รู้ปัญหาของเขามาก่อนคิดว่าเราก็ควรที่จะเป็นกลางอะในการที่แบบไม่ไปตัดสินใครก่อนเลยแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะสุดท้ายและพี่คิงก็ไม่มีอะไรมากก็อยากจะฝากบอกทุกคนว่าในโลกนี้มันไม่มีใครเพอร์เฟกต์หรอกอย่างตัวพี่คิมก็ยอมรับนะว่าที่ผ่านมาพี่ก็มีจุดที่แบบพี่ไม่ดีอะไรเงี้ยคือสิ่งไหนที่พี่ไม่ดีอะไรเงี้ยพี่ก็มองว่าน้องก็แค่อย่าทำตามในสิ่งที่น้องมองว่าพี่คิมทำแบบเนี้ยมันไม่ดีอะไรเงี้ยหรือบางคนอาจจะแบบว่ามีข้อดีของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันไงแล้วพี่คิมก็กล้าบอกว่าพี่ไม่ใช่คนเพอร์เฟกต์แต่พี่ก็มักจะเคยบอกกับทุกคนเสมอว่าคนเราแต่ละคนจะมีข้อดีข้อเสียในตัวไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยอย่าเอาเขาเรียกนะอย่าเอาไม้บรรทัดของเราไปตัดสินใครอะไรเงี้ยเพราะเราไม่รู้อยู่แล้วว่าวันนั้นเขาเจออะไรมาบ้างแล้วบางทีเขาอาจจะไม่ได้บอกเราหมดก็ได้ประมาณนี้นะคะแล้วก็สุดท้ายนี้ถ้าน้องๆคนไหนอยากดูสาระอะไรก็บอกพี่คิมได้นะแต่ว่าคลิปหน้าแล้วก็คลิปต่างๆจะเป็นคลิปเกี่ยวกับชีวิตคนไทยในดูไบแล้วก็เป็นเรื่องของสาระการบินก็ยังมีเหมือนเดิมแหละแต่จะเป็นในแนวแบบ user review เนาะก็จะเป็นพี่คิมไปนั่งแล้วก็รีวิวเครื่องบินแล้วก็รวมไปถึงรีวิวที่พักแต่ว่าที่พักที่พี่คิมรีวิวอ่ะมันเป็นที่พักที่ไม่ได้รีวิวสิ่งของอ่ะแต่จะเป็นรีวิวงานบริการว่าโรงแรมเนี้ยบริการแบบนี้นะเพื่ออะไรเพราะทุกอย่างอะค่ะที่จัดไว้อะของแต่ละโรงแรมมันมีเหตุมีผลของมันแล้วก็คนไหนที่อยากไปทำธุรกิจที่ดูไบนะคะที่เที่ยวดูไบต่างๆห้ามพลาดค่ะกับFly with Creamช่วงใหม่นะคะยังไงก็เป็นกำลังใจให้พี่คิมด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีค่ะคอมเมนต์ให้ดูด้วยนะเดี๋ยววันนี้จะอ่านเองค่ะคุณทุกคนนะคะที่อยู่เป็นกำลังใจให้คิมมาโดยตลอดแล้วก็ขอบคุณแม่ครอบครัวที่ช่วยเหลือครีมมาตลอดนะคะไม่ว่าครีมจะเป็นยังไงอยู่ในสภาวะอะไรก็ตามแต่คือสุดท้ายแล้วนะคะครอบครัวคือสิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะแล้วก็เป็นคนที่หวังดีที่สุดสำหรับเราค่ะ วันนี้นะคะคิมก็อยากจะฝากทุกคนมากๆว่าก่อนจะทำอะไรนะก็อย่าลืมไหว้พระในบ้านทุกครั้งนะคะอันนี้คือพรอันประเสริฐที่สุดแล้วค่ะในการที่จะดำรงชีวิตนะคะไปก่อนค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ